สวัสดีครับผมแมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดเรื่องการชวนกันไปเสียเงินคิดถึงช่องแมวนูนครับเรายังอยู่กันที่เทศกาล Days of Play ของ Sony PlayStation หลังจากเราเสียเงินให้กับการซื้อเกมแบบแผ่นแล้วก็ซื้อแบบดิจิตอลไปแล้วเขาก็ยังมีการให้เราเสียเงินกับอุปกรณ์เสริมได้อีกนะครับเงินยังเหลือใช่ไหมงั้นจัดไปจัดไปข้อมูลการลดราคาตัวนี้ลุงแมวเอามาจากตัวอีเมลของทาง Sony เลยนะครับเพราะนั้นก็คาดเดาได้นะว่าเทศกาลการลดราคานี้ก็คงไม่มีอะไรจะลดเพิ่มอีกแล้วใช่แล้วครับถ้าใครรอ PlayStation Plus ลดอยู่นะเทศกาล Days of Play ของประเทศไทยน่าจะไม่มี PlayStation Plus นะทั้งที่เมืองนอกก็ประกาศนะครับว่า PlayStation Plus ลดด้วยโถแต่ก็ไม่แน่นะยังมีหวังยังมีหวังเผลอๆอีกปลายสัปดาห์นี้นะครับเขาอาจจะประกาศเพิ่มอีกก็ได้ไปดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์เสริมมีอะไรลดราคาบ้างครับอันแรกก็คือตัวจอย PlayStation 4นะครับ Dual Shock นะตอนนี้ก็ลดเหลือ 1,490 บาทลดไป500บาทเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นการลดราคาที่น่าตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าทุกรอบที่ลดตัว Dual Shock เขาก็ลดประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้สีที่ลดนะครับก็เหลือน้อยลงแน่เหลือเพียงแค่3สีเท่านั้นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวลายพรางทหารนะก็อาจจะเป็นสัญญาณใกล้ๆเหมือนกันนะว่าเราอยู่ช่วงปลายยุคของ PlayStation 4มากแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นการซื้อจอย PlayStation 4ครั้งสุดท้ายของหลายๆคนแล้วนะพูดไปแล้วก็เศร้านะครับผมถูกแล้วก็มีการลดตัว PlayStation VR นะครับก็มีทั้งตัวแว่นนะแล้วก็มีทั้งตัวคาเมรานะครับมีตัวกล้องของ PlayStation 4มาให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้กับ PlayStation 5ด้วยนะถ้าใครคิดจะซื้อ PlayStation 5ในอนาคตทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัว VR เลยนะครับเขามีฟอร์มให้กรอกออนไลน์นะเขียนขอไปนะครับเขาจะส่งอะแดปเตอร์มาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับ PlayStation 5ได้แต่ว่าชุดนี้ยังไม่ครบนะครับในความเป็นจริงการจะเล่น VR ให้เพลินเนี่ยจะต้องมีตัว PlayStation Move ด้วยนะซึ่งก็ไม่รวมอยู่ในชุดแล้วก็ถ้าจะไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมี PlayStation Aim ด้วยก็คือเป็นปืนผมว่าสรุปรวมราคาทั้งหมดนะครับถ้าซื้อบันเดิลชุดนี้นะแบบลดราคามีทั้งตัวแว่นมีทั้งตัวกล้องนะครับมีทั้งตัว Move มีทั้งตัวปืนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถ้าถามลุงแมวว่าณเวลานี้น่าซื้อหรือเปล่านะครับสำหรับ PlayStation VR พอเขาลดราคาตั้ง 3,000 บาทนะก็ต้องบอกว่าลุงแมวไม่เชียร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า PlayStation VR ตัวใหม่ Sony ประกาศออกมาแล้วถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดนะครับผมยังมีสายอยู่นะ PlayStation VR ตัวใหม่แต่ว่าเขาจะมาพร้อมจอยแบบใหม่ด้วยคือถ้ารอ VR มาถึงตรงนี้ได้นะครับลุงแมวยังเชียร์ว่าการลดราคาประมาณ 3,000 บาทก็ไม่ได้ลดเยอะอะไรมากมายนะเพราะว่าการจะเล่น VR ให้เพลินเนี่ยจริงๆมันต้องมีอุปกรณ์แบบอื่นเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ในเทศกาลนี้นะครับทาง Sony เองนะเขาก็ทำการเอาเกมแผ่นมาลดแบบอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็ประกอบไปด้วย Ghost of Tsushima PlayStation 4นะครับ 1,290 บาท God of War PlayStation 4 550 บาทThe Last of Us PlayStation 4 990 บาท Demon's Souls PlayStation 5 1,990 บาท Neo Collection PlayStation 5 1,990 บาท Sackboy A Big Adventure PlayStation 4 PlayStation 5 1,690 บาทแล้วก็ Final Fantasy 7 Remake เป็น PlayStation 4 นะครับ990 บาทซึ่งการลดนี้นะครับก็จะดำเนินตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่9มิถุนายนซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกมที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยได้ทั่วประเทศเลยนะร้านเกมไหนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อหาแบบออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะลดราคาตามลิสต์นี้ใครจะซื้อของออนไลน์นะครับลุงแมวใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะก็อย่าลืมคลิกเข้าไปนะครับลุงแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเทศกาลชวนกันไปเสียเงินนะทั้งเกมแบบแผ่นเกมดิจิตอลนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆคุณโดนอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วเสียไปเท่าไหร่แล้วก็มาแบ่งปันกันสนุกๆได้นะลุงแมวพยายามเก็บตัวเงียบนะครับไม่คล้องแวะกับเทศกาลนี้เท่าไหร่แค่นี้ไหยาดองก็เป่งมากแล้วนะครับพร้อมระเบิดทุกเมื่อถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอเลยนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเนทให้อาหารน้องกระต่ายนะครับก็สามารถโอนมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปเรื่อยๆครับผม
ขอบคุณที่ดูแมนจบนะครับผมแมนนูนวันนี้ลาไปก่อนมีความสุขกับการช้อปปิ้งทุกท่านสวัสดีครับ